คำตอบสุดท้ายของผู้สแสวงหาสิ่งที่เป็นมงคลเพื่อนำความสุขความเจริญความสำเร็จมาสู่ชีวิตตนในสมัยพุทธกาลทั้งมนุษย์และเทวดาต่างสแสวงหาสิ่งที่เป็นมงคลเหมือนกันต่างฝ่ายต่างยึดถือนับถือสิ่งที่เป็นมงคลตามความเชื่อตามความศรัทธาของตนแต่ก็มีฝ่ายตรงข้ามที่ไม่ยอมรับคัดค้านจนหาข้อยุติไม่ได้ว่าอะไร เป็นมงคลสูงสุดของมนุษย์และเทวดาข้อโต้เถียงข้อโต้แย้งนี้ได้ข้อยุติเมื่อเทวดาไปทูลถามพระพุทธเจ้าที่วัดพระเชตวันมหาวิหารซึ่งเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าตรัสมงคลสูตรเป็นพระสูตรที่พระท่านสวดตอนเริ่มจุดเทียนทำน้ำพระพุทธมนต์มงคลแปลว่าเหตุที่นำความเจริญความสำเร็จมาให้ พระพุทธเจ้าทรงตรัสเหตุแห่งความเจริญความสำเร็จ38ประการตั้งแต่การไม่คบคนพานคบบัณฑิตไปจนถึงจิตเกษมผู้ใดปฏิบัติตามมงคลน,นี้แล้วจะเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้คือเป็นผู้ชนะในที่ทั้งปวงสัพพัทธมะปาราชิกาเป็นผู้มีความเจริญความสวัสดีในที่ทั้งปวง สัพพัทธะโสดถิงคัดชันติเห็นชัดเจนใช่ไหมว่าผู้ใดปฏิบัติตามไม่ใช่แค่ฟังอย่างเดียวเมื่อปฏิบัติตามแล้วจะเป็นผู้ไม่่ายแพ้คือเป็นผู้ชนะเป็นผู้ที่มีแต่ความเจริญความสวัสดีในที่ทั้งปวงมุงคลสูตรทั้ง38ประการนั้นเป็นเหมือนการก้าวขึ้นบันได38ขั้นแต่เราก้าวทั้งหมด สิบเก้าคือยกเท้าสิบครั้งครั้งหนึ่งก้าได้สามขั้นบัางสี่ขั้นบัางห้าขั้นบ้างเพื่อเดินขึ้นไปสู่ความสุขความเจริญความสําเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมตั้งแต่ความสุขความเจริญความสําเร็จเล็กน้อยจนถึงความสุขความเจริญความสําเร็จสูงสุดที่เกิดมาเป็นมนุษย์คือการบรรลุอมตะนิพพานความสุขที่สุขที่สุด ความสุขที่คงที่ไม่เปลี่ยนแปลงห้าก้แรกเป็นการพัฒนาตนเองให้ประสบความสุขความเจริญความสำเร็จทางโลกจะเรียกว่ายังอยู่ในโลกก็ได้ห้าก้ต่อไปเป็นการพัฒนาให้ประสบความสุขความเจริญความสำเร็จทางธรรมซึ่งคือความสำเร็จสูงสุดข,ของมนุษย์จะเรียกว่าออกจากโลกก็ได้ห้แรกมีอะไรบ้าง ห้ก้าแรกเริ่มทำตนให้ดีมีความพร้อมพัฒนาสแสวงหาคุณธรรมนำครอบครัวเป็นสุขบำบัดทุกข์นำความสุขสู่สังคม5้ก้าที่สองคือไม่ชื่นชมเร่งยกใจใ่ธรรมะในตนค้นธรรมะให้ยิ่งใจหยุดจริงถึงนิพพานและ เป็นสุขสารยอดมงคลเรามาดูกันทีละ9ก้าว่าแต่ละ9ก้ามีกี่ขั้นหรือกี่มงคลมีรายละเอียดยังไงบ้าง9ก้าที่1ถึง5เพื่อประโยชน์ทางโลก9ก้าที่1เริ่มทำตนให้ดีจุดเริ่มต้นอยู่ที่ตัวเองเสมอถ้าตัวเองดีก็สามารถทำให้ครอบครัวดีทำให้งานดีทำให้สังคมดีทำให้ประเทศชาติดี ทำให้สังคมโลกดีไปด้วยโดยปริยายเพราะอะไรเพราะว่าแต่ละคนเป็นหน่วยเล็กที่สุดของสังคมก้วแรกนี้มีบันไดสามขั้นหรือสามงคลแรกขั้นที่หนึ่งไม่คบคนพานการไม่คบคนพานเป็นการปิดกั้นป้องกันไม่ให้ความเห็นผิดหรือนิสัยไม่ดีของคนพานเข้ามาสู่ตัวเราอันจะนำไปสู่ความคิดคำพูดและการกระทำที่ไม่ดี ที่เป็นผ่านตามมาเป็นการรักษาความดีของเราไว้ไม่ให้เสื่อมถอยเพราะติดเชื้อความไม่ดีจากคนพานทั้งยังเป็นการป้องกันไม่ให้คนพานกลั่นแกล้งหรือทำร้ายหรือทำให้เราได้รับผลกระทบจากการกระทํำของคนพานอีกด้วยขั้นที่สองคบบัณฑิตในที่นี้หมายถึงการครบผู้มีคุณธรรมความดี เป็นสัมมาทิฏฐิไม่ใช่เพียงผู้ที่จบปริญญาผู้ที่จบปริญญาอาจจะเป็นพันไม่เป็นบัณฑิตก็ได้ถ้าไม่มีคุณธรรมความดีในตัวเมื่อครบบัณฑิตเราจะได้รับการถ่ายทอดคุณธรรมความดีจากท่านเข้าสู่ตัวเรานอกจากนั้นเรายังจะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้เจริญก้าวหน้าสามารถพัฒนาคุณธรรมความดีในตนของเราให้เพิ่มพูนยิ่งยิ่งขึ้นไป ขั้นที่3าบูชาบุคคลที่ควรบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นเหมือนบุคคลต้นแบบหรือวีระบุรุษที่เราอยากทำตามเพื่อให้เราเป็นอย่างท่านหรือมีคุณสมบัติอย่างท่านบุคคลต้นแบบที่เราควรบูชาสูงสุดคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงละทิ้งสมบัติระดับจกักรพรรดิ กระทำความบริสุทธิ์กายวาจาใจให้เกิดขึ้นทรงสมบูรณ์พร้อมด้วยพระบริ Hence, Support> um สุทธิ네์ที่คุณพระปัญญาที่คุณและพระกรุณาที่คุณเมื่อมีบุคคลตัวอย่างในใจที่จะดําเนินรอยตามแล้วจึงบูชาการบูชาที่สูงสุดคือปฏิบัติบูชาการบูชาด้วยการปฏิบัติตามคําสั่งสอนของท่านอันจะนํามาซึ่งการพัฒนาคุณธรรมความดีในตัว ให้เจริญตามท่านจนถึงสามารถเป็นเหมือนบุคคลที่เราบูชาเก้าที่2มีความพร้อมพัฒนาเตรียมพื้นฐานความพร้อมในการพัฒนาในขั้นต่อๆไปมีบันไดาสามขั้นคือขั้นที่4อยู่ในถิ่นที่เหมาะสมถิ่นที่เหมาะสมคือสถานที่ที่เอื้ออำนวยต่อการสร้างความดีซึ่งมีองค์ประกอบ4ประการคือหสถานที่เป็นที่สบาย สอ,อาหารเป็นที่สบาย 3. บุคคลเป็นที่สบาย 4. ธรรมะเป็นที่สบายหมายถึงมีแหล่งหรือผู้ที่มีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมที่ถูกต้องในถิ่นที่เราอยู่นั้นถ้าถิ่นที่อยู่เหมาะสมจะช่วยให้ชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขสงบเอื้อและสนับสนุนในการพัฒนาตนและสร้างคุณงามความดีได้ง่ายและให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป ขั้นที่ห้ามีบุญวัสนามาก่อนบุญเก่าที่เราทำไว้ส่งผลให้เรามีทรัพย์มีสุขภาพแข็งแรงมีสติปัญญาดีในปัจจุบันเป็นพื้นฐานหรือเป็นสเบียงในการทำความดีในระดับที่สูงขึ้นสูงขึ้นบุญเก่ามีทั้งบุญเก่าในอดีตชาติและบุญเก่าในชาตินี้คือบุญที่เราทำตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันบุญที่เราทำวันนี้ จะเป็นบุญในอดีตของวันพรุ่งนี้ถ้ามีบุญเก่าดีมีบุญเก่าสะสมไว้มากจะทำสิ่งใดก็สำเร็จได้ง่ายขั้นที่6ตั้งตนชอบคือตั้งเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของชีวิตไว้ถูกต้องเป็นเหมือนหางเสือเรือที่จะนำไปสู่จุดหมายปลายทางถ้าตั้งเป้าเพียงว่า จะเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกยังไม่เพียงพอ,อยังต้องสร้างบุญสร้างความดีให้อนาคตในชาติหน้าเกิดในภพภูมิที่ดีได้สร้างบุญสร้างความดียิ่งิ่งขึ้นไปจนสามารถกําจัดกิเลสได้หมดสิ้นไปเข้าสู่พระนิพพานในท้ายที่สุดการตั้งเป้าหมายถูกหรือการตั้งตนชอบนี้เป็นการใช้ความเพียพรพยายามได้อย่างคุ้มค่าไม่สูญเปล่า เหมือนการตั้งตนหรือตั้งเป้าหมายไว้ผิดเพราะความเพียรพยายามที่ทำไปจะสูญเปล่าเหมือนเราเดินหลงทางเวลาที่เสียไปความเหนื่อยที่เสียไปไม่ได้ช่วยให้เราถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นเลยก้วที่ 3, สามแสวงหาคุณธรรมเพิ่มพูนคุณธรรมให้ตนเองเพื่อการทำประโยชน์ให้ยิ่งยิ่งขึ้นและบรรลุวัตถุประสงค์สูงสุดที่ตั้งไว้ ก้านี้มีสี่ขั้นคือขั้นที่7เป็นพหูสูรเป็นผู้มีความรู้มากทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งรู้ลึกคือรู้ในรายละเอียดของเรื่องต่างๆสา,า,ามารถวิเคราะห์แยกแยะได้ทั้งรู้รอบคือรู้เรื่องรอบตัวทั้งรู้กว้างคือมองในภาพรวมออกทั้งรู้ไกลคือ สามารถมองหรือคาดการณ์ในอนาคตได้อาจจะเรียกว่าฉลาดรู้ก็ได้ขั้นที่8มีศิลปะไม่ใช่เพียงแค่งานศิลปะภาพวาดภาพเขียนงานปั้นเท่านั้นนะแต่หมายรวมถึงศิลปะคือการทำได้และทำเป็นทั้งศิลปะทางกายทางวาจาและทางใจนั่นคือคิดเป็นพูดเป็นและทำเป็นทั้งงานทางโลกและงานทางธรรม อาจจะใช้คำว่าฉลาดทำรรก็ได้ขั้นที่9มีวินัยวินัยเป็นการควบคุมตนเองให้อยู่ในกรอบของการสร้างคุณธรรมความดีควบคุมทั้งความประพฤติให้อยู่ในกฎในระเบียบของตนเองของหมู่คณะและสังคมไม่ให้ใช้ความรู้ความสามารถของตนไปในทางที่ก่อทุกข์ก่อโทษให้แก่ผู้อื่นและสังคมจะใช้คำว่า ฉลาดใช้ก็ได้ขั้นที่10มีวาจาสุภาษสิทธิสามารถควบคุมและพัฒนาการใช้วาจาให้เกิดประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นด้วยการพูดคำจริงเป็นประโยชน์สุภาพอ่อนหวานถูกการะเทศะและพูดด้วยจิตเมตตาซึ่งอาจจะใช้คำว่าฉลาดพูดก็ได้9้ที่สี นำครอบครัวเป็นสุขเมื่อตอนเองดีแล้วจึงขยายความดีนั้นสู่บุคคลใกล้ตัวคือครอบครัวสามีภรรยาลูกหลานพ่อแม่เป็นต้น9ก้านี้มีสี่ขั้นหรือสีมงคลขั้นที่11บำรุงบิดามารดาเป็นการกรตันยูรู้คุณที่ท่านให้กำเนิดเลี้ยงดูสั่งสอนเรามาเป็นการกระตะเวที ตอบแทนบุญคุณท่านให้ท่านได้มีความสุขทั้งในชาตินี้และในชาติต่อ,ตอไปจนกว่าจะเข้าพระนิพพานเราจะได้รับการแนะนำสั่งสอนสนับสนุนจากท่านทั้งยังเป็นตัวอย่างในสังคมที่สังคมจะต้องให้ความชื่นชมยกย่องเชิดชูที่เราเลี้ยงดูตอบแทนบุพการีขั้นที่12สงสงเคราะห์บุตร ถ้าใครไม่มีบุตรก็ข้ามขั้นนี้ไปนะไม่ต้องไปแสวงหาสามีภรรยาเพื่อจะได้มีบุตรแล้วจะได้ทำตามมงคลข้อนี้ถ้ามีบุตรต้องเลี้ยงดูแนะนำสั่งสอนให้เขาสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองทั้งทางโลกและทางธรรมคือมีคุณธรรมกำกับเราจะได้ผู้สืบสกุลที่ดีได้รับการช่วยเหลือตอบแทนจากบุตรทั้งในยามแข็งแรงและในยามแก่ชารา ทั้งยังเป็นตัวอย่างที่ดีให้สังคมสังคมจะให้การยกย่องเชิดชูตรงข้ามกับผู้ที่ไม่ดูแลเลี้ยงดูบุตรขั้นที่13สงเคราะห์ภรรยามงคลน,นี้เฉพาะผู้ที่มีภรรยาอีกเช่นกันซึ่งหมายรวมถึงภรรยาต้องสงเคราะห์สามีด้วยเพราะเป็นคู่ครองร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาแล้วเมื่อทั้งสามีและภรรยาให้การสงเคราะห์ ดูแลช่วยเหลือรักใคร่ซึ่งกันและกันจะเกิดความอบอุ่นมั่นคงในครอบครัวอันเป็นพื้นฐานของการพัฒนางานภายนอกบ้านเพราะไม่ต้องเป็นห่วงคอยพะวงคอยกังวลถ้าครอบครัวมีปัญหานอกจากนี้ยังจะเป็นตัวอย่างให้บุคคลอื่นในสังคมและสังคมก็จะให้การยกย่องชื่นชมและเชิดชูด,ด้วย ขั้นที่14การงานไม่ข้างค้างใครมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรก็รีบๆทำซะรีบๆจัดการให้เสร็จเรียบร้อยไม่ข้างค้างเป็นดินพอกหางหมูซึ่งที่แรกก็ก้อนนิดเดียวถ้าหมูไม่สลัดออกนานวันเข้าก้อนก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆการทำงานไม่ข้างค้างในมงคลน,นี้หมายรวมเอางานในมงคลหรือขั้นที่ ผ,ผ่านมาด้วยนะเก้าที่ห้าบำบัดทุกนำความสุขสู่สังคมเมื่อตัวเองครอบครัวตัวเองมีความอบอุ่นมั่นคงแล้วให้มองสู่สังคมในวงกว้างออกไปอีกเมื่อเรายือนอยู่บนลำแข้งของตนเองได้ในระดับหนึ่งแล้วจึงควรที่จะแบ่งปันออกสู่สังคม นอกจากความสงบสุขของสังคมโดยรวมแล้วยังเป็นการสร้างบุญสร้างบาร,รมีของเราอีกด้วยก้าวนี้มีสีขั้นคือขั้นที่15บห้าบเพ็ญทานทาน,ทานแปลว่าการให้ให้ได้ทั้งทรัพย์สินเงินทองกำลังกายกำลังใจให้ความรู้เป็นวิทยาทานให้อภยาทานให้ธรรมทาน นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นให้ได้รับความสุขแล้วเรายังได้รับความรักความขอบใจความชื่นใจความอิ่มเอิบเบิกบานใจและเป็นการสร้างบุญกุศลบำเพ็ญทานบารมีของเราอีกด้วยขั้นที่16ประพฤติธ,ธรรมคือประพฤติให้ถูกต้องตามทํานองครองธรรมนอกจากการทําทานแล้วก็ให้รักษาศีลอย่างน้อยศีลห้า และต่อด้วยการเจริญภาวนาตามกำลังความเพียรพยายามของแต่ละคนถ้าไม่ประพฤติธรรมแล้วการบำบัดทุกขนำสุขสู่สังคมจะทำได้ไม่เต็มที่ไม่สมบูรณ์เพราะจะไปติดในลาบยศสรรเสริญสุขติดเพราะความลาเอียงมีอคติต่อบุคคลที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเสียก่อนทั้งยังเป็นการสร้างบุญกุศลให้ตนเองไปด้วยโดยปริยาย ขั้นที่ 17, สิบเจ็ดสงเคราะห์ญาตินับรวมตั้งแต่ญาติพี่น้องที่มีเชื้อสายเดียวกันรวมไปถึงญาติร่วมโลกคือเพื่อนมนุษย์ทุกคนด้วยให้ความช่วยเหลือเท่าที่กำลังของเราจะทำได้เพื่อก่อให้เกิดความสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกันต่อๆไปเมื่อเราสงเคราะห์เขาเขาก็จะสงเคราะห์เราช่วยเหลือเราเป็นการตอบแทนทำให้ชีวิตมีความสุข มีความสะดวกสบายสามารถพัฒนางานได้ก้าวหน้ายิ่งิ่งขึ้นไปขั้นที่18ทําทำงานไม่มีโทษหมายถึงการกระทําทางกายทางวาจาทางใจที่บริสุทธิ์รวมถึงการไม่ประกอบมิจฉาอาชีวะคือค้ามนุษย์ค้าอาวุธค้ายาพิษค้ายาเสพติดค้าสัตว์เอาไว้ค่า ถ้าทำงานไม่มีโทษดังกล่าวแล้วสังคมจะบริสุทธิ์อยู่กันอย่างสงบสุขบุญของตนเองก็เพิ่มพูนขึ้นทุกวันเป็นการอยู่อย่างมีความสุขทั้งตนเองและเพื่อนร่วมโลกนั่นคือห้าก้าแรก18มงคลที่จะนำความสุขความเจริญความสำเร็จมาสู่ตนห้าก้าต่อไป20มงคล เป็นการพัฒนาให้ประสบความสุขความเจริญความสำเร็จสูงสุดข,ของมนุษย์59 20ขั้นหรือ20มงคลเพื่อประโยชน์สูงสุดคือการบรรลุมรรคผลนิพพานคือไม่เชื่นชมเร่งยกใจใ่ธรรมะในตนค้นธรรมะให้ยิ่งใจหยุดจริงถึงนิพพานและเป็นสุขสารยอดมงคล9ที่6 ไม่ชื่นชมเร่งยกใจคือไม่พอใจเพียงแค่ความสำเร็จทางโลกมุ่งแสวงหาความสำเร็จที่สูงยิ่งขึ้นไปอีกเหมือนเจ้าชายิสิทธทัตถะถ้าจะก้าวไปถึงความสุขความสำเร็จขั้นนี้ได้จะต้องยอมละทิ้งความสุขความสะดวกสบายทางโลกบางอย่างมีความเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องเพิ่มมากขึ้นจนเกิดความบริสุทธิ์กายวาจาใจ สามารถทำใจให้หยุดให้นิ่งที่ศูนย์กลางกายได้ตามลำดับจนถึงพระนิพพานขั้นนี้มีสามมงคลคือขั้นที่19งดเว้นบาปบาปหรือความชั่วหรืออกุศลตรงข้ามกับบุญหรือความดีหรือกุศลเมื่อทำบาปจิตจะเศร้าหมองไม่ผ่องใส ก่อให้เกิดความทุกข์กายทุกใจทั้งในโลกนี้และมีทุคติคือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเป็นที่ไปในโลกหน้าเราจะต้องไม่ทำบาปเพราะถ้าทำบาปจะต้องตกต่ำลงไปกว่าเดิมแทนที่จะยกระดับก้าวสูงขึ้นจากระดับที่เป็นอยู่ดังนั้นจึงต้องทั้งงดและเว้นบาปงดคือเลิกหรือหยุด จากบาปที่เคยทำอยู่เว้นคือไม่ทำบาปใหม่เพิ่มขึ้นขั้นที่20สิบำรวมจากการดืม่มน้ำเมาหรือสิ่งเสพติดทั้งหลายน้ำเมาหรือสิ่งเสพติดทั้งหลายเนี่ยเป็นเหตุแห่งการทำลายสติทั้งนั้นเมื่อเสพเข้าไปจะทำให้มีสติไม่สมบูรณ์เป็นไปไม่ได้เลยที่ใจจะหยุดนิ่ง เพราะฤทธิ์ของของมึนเมาจะไปกดและทำลายประสาทและการรับรู้ทั้งของสมองและประสาทส่วนอื่นทำให้คิดฟุ้งซ่านหรือเกิดอาการประสาทหลอนและเมื่อมีสติไม่สมบูรณ์ย่อมทำชั่วหรือทำบาปอย่างใดก็ได้จิตย่อมเศร้าหมองเพิ่มขึ้นไปอีกขั้นที่21ไม่ประมาทในธรรมคือ เรีบเร่งขวนขวายในการทำกุศลกรรมหรือบุญกุศลทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปและรีบเร่งขจัดอกุศลกรรมหรือบาปให้หมดไปจากกายวาจาใจของเราเพราะไม่รู้ว่าบุญเราจะเต็มเมื่อไหร่อีกมากน้อยแค่ไหนต้องใช้เวลานาน,านเท่าไหร่และเราก็ไม่รู้ว่าเวลาที่เราจะอยู่ในโลกนี้มีเหลืออีกมากน้อยแค่ไหน ก้าที่เจ็ดไฟธรรมะในตนพยายามสร้างองค์ประกอบหรือปัจจัยที่จะทำให้ใจหยุดใจนิ่งมากขึ้นง่ายขึ้นเพื่อการเข้าไปถึงความรู้และความสุขซึ่งอยู่ภายในตัวของเราเก้านี้มี5ขั้นคือขั้นที่22มีความเคารพความเคารพเป็นการตระหนักมองเห็นคุณธรรมความดี ในบุคคลหรือสิ่งที่เราเคารพแล้วน้อมนํามาปฏิบัติเพื่อให้ตนมีคุณสมบัติเหมือนสิ่งที่ตนเองเคารพสิ่งที่จะต้องเคารพคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์การศึกษาสมาธิความไม่ประมาทและการปฏิสันถานในคารวะหกเมื่อมีความเคารพหรือพยายามทำตนให้มีคุณธรรม หรือคุณสมบัติในบุคคลหรือสิ่งที่เคารพทั้ง6ดังกล่าวแล้วนั่นก็คือการเข้าถึงแหล่งของความรู้และแหล่งของความสุขที่สูงที่สุดแล้วขั้นที่23มมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมาจากศัพท์ว่านิวาโตหรือนิวาตะแปลว่าไม่มีลมถูกป้องกันจากลม เราใช้ในความหมายของความอ่อนน้อมถ่อมตนคือมีกิริยาการแสดงความนอบ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 ้นอมซึ่งตรงข้ามกับการแสดงความอวดดีอวดใหญ่เหมือนมีลมอัดแน่นทําให้พองอย่างนั้นแหละคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าที่ไหนเข้ากับใครก็ได้ไม่มีใครรังเกียจมีแต่พอใจให้การต้อนรับมีคนคอยให้ความช่วยเหลือเป็นเหตุให้ความรู้จากผู้อื่น ไหลเข้ามาสู่ตนและตนก็พร้อมจะรองรับความรู้นั้นได้ท่านคิดว่าคนที่พองลมกับคนที่ไม่มีลมหรือนิวาโตเนี่ยใจใครจะหยุดใจใครจะนิ่งมากกว่ากันขั้นที่ยี่สิบสี่มีความสันโดษสันโดษไม่ได้แปลว่ามักน้อยเหมือนที่หลายคนเคยเข้าใจผิดสันโดษแปลว่า พอใจพอใจในภาวะฐานะของเราพอใจกับสิ่งที่เราได้พอใจกับสิ่งที่เรามีพอใจกับสิ่งที่เราเป็นพอใจตามมีพอใจตามได้พอใจตามควรความสันโดดทำให้ใจเราชุ่มเย็นไม่เร่าร้อนเป็นที่มาแห่งความสุขสงบมาพร้อมๆกับสติและปัญญาอันจะนำไปสู่การพัฒนาตน พัฒนางานและความเป็นอยู่ให้ก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปคนที่มีความสันโดษจะมีใจที่หยุดนิ่งมากกว่าจะหยุดใจได้ง่ายกว่าคนที่ไม่มีความสันโดษขั้นที่25มีความกระตันอยู่ความกระตันอยู่รู้คุณก็เกิดจากใจที่หยุดที่นิ่งอีกเช่นเดียวกันกับมงคลอื่นๆผู้ใดมีความกระตันอยู่ใจของผู้นั้น จะถูกยกขึ้นให้สูงถ้าใจผู้ใดไม่สูงจะไม่มีความกระตันยูเพราะมองไม่เห็นคุณที่ผู้อื่นทำแก่ตนผู้มีความกระตันยูจะได้รับความเมตตาถ่ายทอดคุณธรรมความดีให้ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้สามารถพัฒนาคุณธรรมให้เพิ่มพูนยิ่งยิง่ขึ้นไปขั้นที่26ฟังธรรมตามการ การฟังในที่นี้หมายเอาการศึกษาทั้งการอ่านการดูด้วยเราควรหาการคือเวลาแบ่งเวลามาศึกษามาฟังธรรมตามความสะดวกของเราแต่การหรือเวลาที่เราจะต้องจะต้องนะต้องฟังทรม must ต้องฟังธรรมเมื่อเราเกิดความคิดหมกมุ่นในกามหรือกามมาวิตกวิตกแปลว,ว่า การคิดการนึกการตรึกเมื่อมีความคิดหมกมุ่นในกรามกรามในที่นี้ไม่เฉพาะเรื่องเพศเท่านั้นนะแต่หมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสด้วยอีกการหรือเวลาหนึ่งที่ต้องฟังธรรมคือเมื่อเราเกิดความอาคตาพยาบาทจองเวรผู้อื่นหรือพยาบาทวิตกและเมื่อเกิดความคิดเบียดเบียนผู้อื่นหรือวิหิงสาวิตก ถ้าไม่รีบกำจัดหรือลดกามวิตกพยาบาทวิตกและวิหิงสาวิตกแล้วจะทำให้เกิดการขยายผลต่อมาเป็นคำพูดและการกระทาตามความคิดนั้นจงผลเป็นทุกข์เป็นโทษทั้งต่อตอนเองและผู้อื่นเป็นการเนื่นช้าในการเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางก้ที่8ค้นธรรมะให้ยิ่ง ศึกษาค้นคว้าธรรมะให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกแต่อย่าลืมนะว่าธรรมะนั้นอยู่ในตัวเราอยู่กลางกายของเราอยู่กลางกายของทุกคนแล้วด้วยก้านี้มีสีขั้นคือขั้นที่27มีความอดทนความอดทนมีสระดับ3ระดับแรกคืออดทนต่อความลำบากตากตรำอดทนต่อทุกขเวทนา ความเจ็บไข้ได้ป่วยและอดทนต่อการกระทบกระทั่งหรือความเจ็บใจนั้นเป็นความอดทนเพื่อให้ประสบความสำเร็จทางโลกตอนนี้เราเก้าวออกจากโลกเพื่อให้ได้ประโยชน์ที่ยิ่งขึ้นไปแล้วดังนั้นความอดทนจะต้องเพิ่มระดับขึ้นมาด้วยเป็นความอดทนระดับสูงสุดคือความอดทนต่ออำนาจกิเลสคืออดทนต่อความโลภทยานอยากได้เกินเหตุ อดทนต่อความโกรธคุณเครื่องอาฆาตพยาบาทจองเวนอดทนต่อความหลงไม่รู้ตามความเป็นจริงถ้าเราทั้งอดทั้งทนคือไม่ยอมให้กิเลสมาบีบบังคับมาบีบคั้นให้เราต้องทำไปตามอำนาจของกิเลสนั้นเราจะสามารถรักษาใจให้อยู่ในภาวะปกติคือหยุดนิ่งได้ต่อเนื่องและยาวนานย่นระยะทางที่จะไปถึงเป้าหมาย ได้มากทีเดียวขั้นที่28เป็นคนว่าง่ายว่าง่ายคืออยู่ในโอวาทคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์นักปราชญ์ผู้รู้ผู้สั่งสอนโดยชอบถ้าเป็นคนว่านอนสอนง่ายครูบาอาจารย์ผู้มีภูมิรู้ภูมิธรรมก็เต็มใจย,ยินดีถ่ายทอดสั่งสอนคุณธรรมความรู้ที่ท่านมีให้เราธรรมะเราก็เพิ่มพูน ขั้นที่29เห็นสมณะสมณะแปลว่าผู้สงบสงบระงับจากความโลภความโกรธความหลงสงบทั้งกายวาจาและใจในที่นี้หมายถึงการเข้าไปหาสมณะหรือการนำตัวเราเข้าไปให้สมณะเห็นเมื่อเราเห็นสมณะเราจะได้เห็นตัวอย่างที่ท่านทำได้จริงเพราะเมื่อก่อนท่านก็เป็นอย่างเรา แต่ท่านพยายามอบรมฝึกฝนขัดเกลาตนเองจนเป็นสมณะเป็นผู้สงบและจะได้ฟังธรรมจากท่านเพื่อรับการชี้แนะชี้นําและแก้ข้อข้องใจอันเป็นหนทางลัดสู่การปฏิบัติเพื่อบรรลุปเป้าหมายของเราขั้นที่30สนทนาธรรมตามการเป็นการแลกเปลี่ยนแง่คิดทัศนะมุมมองความรู้คุณธรรมและ ขจัดข้อข้องใจในระหว่างผู้สนทนาด้วยกันเป็นการสื่อสารที่สามารถซักถามกันได้เมื่อมีเวลาไม่มีโอกาสหรือเมื่อเกิดความสงสัยไม่แน่ใจในหลักธรรมใดเมื่อนั้นเป็นการหรือเป็นเวลาที่เราจะต้องไปหาคู่สนทนาธรรมนอกจากนี้การสนทนาธรรมยังเป็นการให้ธรรมทานของเราอีกด้วย การที่เราจะไปสนทนาหัวข้อธรรมกับผู้อื่นได้นั้นเราจะต้องมีความรู้ในหัวข้อธรรมนั้นในหลักธรรมนั้นเสียก่อนจะต้องมีการเตรียมตัวมีการไตรตรองธรรมด้วยใจที่หยุดนิ่งเพื่อการรู้การเห็นที่ถูกต้องอันเป็นเหตุนำไปสู่ความหยุดนิ่งของใจยิ่งยิ่งขึ้นไปก้าวที่เก้ใจหยุดจริงถึงนิพพานก้าวนี้เป็นก้าวที่จะทำให้ เราก้าวเข้าสู่เป้าหมายสูงสุดคือพระนิพพานถ้าเราสามารถทำใจหยุดใจนิ่งได้ถึงขีดสุดคือหยุดจริงๆถ้าใจหยุดนิ่งจริงๆก็เข้าถึงพระนิพพานได้จริงๆเหมือนกันเหมือนที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ได้เข้าถึงมาแล้วนับจำนวนไม่ถ้วนเพราะพระนิพพานมีอยู่ในตัวเราทุกคนแล้วก้านี้มีสี่ขั้น คือขั้นที่31บเอเพ็ญตบะตบปะหรือตบ,บะแปลว่าทําให้เร่าร้อนหมายถึงการทําความเพียรเผาผลาญกิเลสให้ร้อนจนอยู่ไม่ได้กายวาจาใจจะได้บริสุทธิ์มีสองวิธีคือสันเลขะขัดเกลากิเลสค่อยเป็นค่อยไปทีละเล็กทีละน้อยเช่นการทำทานการรักษาศีลการจเจริญภาวนา และการกําจัดกิเลสแบบเชียพลันหรือปฏิวัติเห็นผลกันวันนี้พรุ่งนี้อะไรทั้งนองนั้นนะ่ะเรียกว่าทุตังคะหรือทุดงมี13ข้อ4หมวดคือหมวดเครื่องแต่งกายหมวดอาหารหมวดที่อยู่อาศัยและหมวดความเพียรเช่นใช้ผ้าแค่สามผืนรับประทานอาหารมื้อเดียวนอนโคนไม้ หรือนอนกลางแจ้งและอยู่ในอิริยาบท3คือยืนเดินนั่งไม่นอนเป็นต้นเมื่อกิเลสเล่าร้อนอยู่ไม่ได้ใจจะสงบเย็นและหยุดนิ่งเข้าสู่ศูนย์กลางกายได้โดยง่ายขั้นที่32ประพฤติพรหมจรรย์คือประพฤติอย่างพรมไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศเรื่องกามโดยเด็ดขาด โดยสิ้นเชิงยกระดับจากการรักษาศีลห้าขึ้นมาเป็นรักษาศีลแปเป็นการตัดทอนไม่ให้โอกาสกามกําเริบตัดห่วงตัดกังวลไปได้หลายอย่างทําให้มีเวลาประพฤติปฏิบัติธรรมได้เต็มที่และเมื่อปลอดกังวลและการไม่กำเริบแล้วใจจะหยุดใจจะนิ่งได้โดยง่ายขั้นที่ส3เห็นอริยสัจ เมื่อใจหยุดใจนิ่งถึงระดับจะเกิดญาณทัศนะเครื่องอย่างรู้เกิดตาทิพ์เกิดตาธรรมสามารถเห็นเห็นนะไม่ใช่รู้เห็นอริยสัจคือเห็นทุกข์เห็นสมุทยัยเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์เห็นนิโรธความดับของทุกข์เห็นมรคมีองค์แปดทางหรือวิธีการดับทุกขเมื่อเห็นก็ทำตามได้ เดินตามทางดับทุกนั้นขั้นที่34มสิบทำพระนิพพานให้แจ้งเมื่อดำเนินจิตหยุดนิ่งตามอริยมรคมีองค์8จนถึงที่สุดแล้วจะสามารถกำจัดกิเลสได้หมดสิ้นไปเข้าถึงภาวะของความบริสุทธิ์กายวาจาใจอย่างสมบูรณ์เข้าถึงแหล่งของสติแหล่งของปัญญาแหล่งของความรู้ที่สูงที่สุดพร้อมๆกับ เข้าถึงแหล่งของความสุขที่สุขที่สุดสุขที่เป็นอมตะไม่เปลี่ยนแปลงกลับมาทุกอีกนั่นคือการทําพระนิพพานให้แจ้งในมงคลข้อนี้เป็นเป้าหมายสูงสุดเป็นมงคลสูงสุดที่ทั้งมนุษย์และเทวดาต่างสแสวงหามงคลข้อนี้จึงเป็นผลลัพธ์ของความเพียรพยายามใน33มงคลข้างต้น9้ที่10เป็นสุขสารยอดมงคล ก้านี้อาจจะถือว่าเป็นผลของการปฏิบัติจนเข้าถึงพระนิพพานในก้าที่9แล้วก็ได้มีสีขั้นคือขั้นที่35จิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรมจิตของผู้ที่เข้าถึงพระนิพพานแล้วจะไม่หวั่นไหวในโลกธรรมทั้ง8จะอยู่ในภาวะปกติของใจคือหยุดนิ่งเฉยเฉยไม่ดีใจไม่เสียใจไม่ว่าจะได้ลาบ เสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์ได้รับการสรรเสริญหรือถูกนินทาขั้นที่36จิตไม่โศกจิตโศกหมายถึงสภาพจิตที่แห้งผากเหมือนดินแห้งเหมือนใบไม้แห้งหมดความชุ่มชื่นเนื่องจากไม่สมหวังในสิ่งที่ปรารถนาแต่จิตของผู้ที่เข้าถึงพระนิพพานแล้ว เป็นจิตของผู้ที่สมความปรารถนาที่สูงที่สุดแล้วไม่มีความปรารถนาหรือความหวังใดที่สูงกว่านี้ให้หวังอีกแล้วเป็นที่สุดของความหวังเป็นที่สุดของความสุขเป็นที่สุดของความสมหวังแล้วจิตจึงไม่โศกไม่แห้งมีแต่สดชื่นชุ่มฉ่าเยือกเย็นใสสว่างเป็นสุขตลอดเวลาขั้นที่37 ปราศจากทุลีบ้านที่สะอาดต้องไม่มีทั้งขยะชิ้นโตโตและไม่มีทั้งขยะชิ้นเล็กๆที่เรียกว่าฝุ่นที่เรียกว่าละอองที่เรียกว่าทุลีด้วยจิตของผู้ที่เข้าถึงพระนิพพานนอกจากไม่มีกิเลสตัวใหญ่ๆคือโลภโกรธหลงหรือราคะโทสะโมหะแล้วกิเลสตัวเล็กๆคือสังโยชน์สิที่เปรียบเหมือนฝุ่นเหมือนทุลีก็ไม่มีด้วย คือสะอาดบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซนขั้นที่38จิตเกษมเป็นจิตเดิมแท้บริสุทธิ์สว่างสงบพ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคตหมดภพหมดชาติมีความสุขที่แท้จริงเป็นอมตะไม่เปลี่ยนแปลงไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีก ซึ่งก็คือเป้าหมายหรือเป็นมงคลที่สูงที่สุดที่ทั้งมนุษย์และเทวดาสแสวงหาและเข้าไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าพระธรรมทุกข้อทุกหมวดหมู่ทุกพระสูตรในทางปฏิบัติแล้วสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดใจนิ่งที่ศูนย์กลางกายเสมอเหมือนที่เจ้าชายสิทธ,ธัตถะทรงเข้าถึงและเปลี่ยนพระองค์ให้เป็นพระพุทธเจ้า หรือแม้แต่มงคลสูตรก็เช่นเดียวกันสามารถเข้าถึงได้ด้วยการหยุดใจที่ศูนย์กลางกายของทุกคนดังนั้นบทสรุปของมงคลสูตรคือเกิดมงคลสูงสุดเมื่อใจหยุดที่ศูนย์กลางกายครั้งหน้าน้ำมนต์พ้นทุกข์ที่มาของการพรมน้ำมนต์ธรรมสว่างสวยัยใจหยุดนิ่งกันทุกท่านนะครับ